ป็นเห็ดนางฟ้านะครับเห็ดนางฟ้าที่เราฉีกเป็นชิ้นแล้วก็มาหมักไปสลับเนาะนะครับหมักแล้วเราก็เอาไปย่างนะครับย่างนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยนี่เลยอย่างที่เห็นเลยนะครับอร่อยมากขอบอกเลยนะครับว่าสุดๆฟินสุดๆนะครับหมดก่อนพวกเลยนะครับสำหรับเห็ดนางฟ้านะครับที่เราเสียบไม้ย่างนะครับเนาะนะครับอันนี้เราย่างน่าทานไหมครับพี่น้องมาดูกันเลยนะครับดูเห็นๆกันเลยนะครับว่าการย่างเห็ดเขาย่างกันยังไงเนาะนี่เลยครับรสชาติบอกได้เลยว่าอร่อยสุดๆนะครับอร่อยสุดๆเลยนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเหมือนกับไส้ย่างหรือว่าไก่ย่างเนาะนะครับรสชาติเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าเราเวลาเราหมักเราหมักเหมือนกันเนาะนะครับเราก็ใช้เครื่องปรุงหมักเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันเป็นเห็ดแค่นั้นเองเนาะมันไม่ใช่ไก่นะครับนี่เห็นไหมครับน่าทานมากๆนะครับน่าทานมากๆเลยนะครับสามารถไปทำทานกันได้เลยเนาะนะครับทำง่ายๆเลยนะครับเนาะนะครับเราหมักไก่ยังไงเราก็เครื่องปรุงเราก็เอาแบบนั้นเลยเนาะนะครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือซอสเห็ดหอมเนาะนะครับซอสเห็ดหอมแล้วก็มีซอสเห็ดหอมแล้วก็น้ำมันพืชนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับแล้วก็จะมีพริกไทยเนาะนะครับพริกไทยป่นเนาะนะครับแล้วก็ผสมกันลงไปแล้วก็เทคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็เอามาหมักกับเห็ดเนาะนี่นะครับโอ้โหรสชาติบอกได้เลยว่าสุดยอดเหมือนกับไก่ย่างทั่วๆไปเลยนะครับก็ลองทานกันดูเนาะนะครับนี่จะเป็นรสชาติอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นเห็ดออริจินะครับเห็ดออริจิที่เราหั่นเป็นชิ้นๆนะครับหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเราก็เสียบไม้เห็ดออริจิเหมือนกันเนาะนะครับเราก็ใช้แค่ซอสเห็ดหอมเนาะนะครับใช้ซอสเห็ดหอมหมักอย่างเดียวเนาะนะครับใช้ซอสเห็ดหอมหมักอย่างเดียวนะครับแล้วก็เอามาย่างนะครับเอามาย่างปุ๊บจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนาะนะครับก็จะเหมือนคล้ายๆกับปลาหมึกนะครับจะเหมือนรสชาติเดียวกันเลยกับปลาหมึกนะครับแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดนะครับสุดยอดของความอร่อยนะครับไม่มีอะไรอร่อยมากไปกว่านี้แล้วนะครับก็ลองไปทำชิมกันดูนะครับง่ายๆเลยเนาะนะครับกับง่ายๆเลยนะครับกับแค่เราหั่นเห็ดเป็นชิ้นๆนะครับเนาะหั่นเห็ดเป็นชิ้นๆแล้วเราก็เสียบไม้นะครับก็สามารถรับประทานได้ง่ายๆเนาะหนักกับเห็ดย่างนะครับเอาไปหมักเครื่องปรุงหมักก็ไม่มีอะไรมากมายเลยเนาะนับมีซอสเห็ดหอมอย่างเดียวเองเนาะนับซอสเห็ดหอมอย่างเดียวนับหมักคลุกเขาให้เข้ากันเสร็จปุ๊บก็เราก็เอามาย่างเลยกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดๆนะครับฟินมากขอบอกเลยนะครับแซ่บอีลีนะครับเราอยากให้มันมีสีสันหน่อยใช่ไหมครับเราก็สีผสมอาหารเนาะนะครับเราก็ไปซื้อมานะครับสีผสมอาหารนะครับจะเอาสีแดงสีส้มนะครับเนาะนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับปลาหมึกที่เราเอาไปหมักเอาไว้เนาะนะครับไปหมักอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอามามันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนาะเหมือนกับปลาหมึกนะครับรสชาติเหมือนกันเลยเนาะหนึบๆเหมือนกันนะครับลองเอาไปทำชิมกันดูเนาะนะครับทำง่ายๆนะครับกับเมนูง่ายๆยามเย็นเนาะนะครับกินเชิญชวนกินกับครอบครัวก็ได้กินกับเพื่อนฝูงเนาะนะครับเป็นมังสวิรัติอย่างหนึ่งเลยเนาะนะครับเป็นอาหารที่เขากินกัน